สวัสดีค่ะพวกเราช่วยบอกค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะตามไปพวกเราจะไปไปขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแต่วันนี้จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บางกอกทูเดย์นี่นะคะก็โอ้คนที่ได้นั่งนี่นะคะจะต้องใส่แว่นนะเพราะอะไรรู้ไหมคะตาบอดตลกตลกตลกปะช่วงไหนเราคนที่ได้ถือไปคนที่ได้ถือไปพันจองตลกตลกค่ะก็มาที่บางกอกทูเดย์กันแล้วเดี๋ยวเราไปตลกต่อไปต่อแล้วยังเราไปไหนต่อครับพี่มาติชนใช่ตอนนี้ขอเดี๋ยวไปเจอกันที่มติชนโอเคเซียบายค่ะตอนนี้เรายังอยู่วันของทูเดย์อยู่แต่ทุกคนมีภารกิจค่ะเรามาสำนักพิมพ์เราก็ต้องเขียนข่าวเป็น พี่เขาถามว่ากระแสข่าวอะไรที่เราชื่นชอบในหมู่ AF ทุกคนกำลังเขียนอยู่เราไปดูกันดีกว่าปะวันนี้เลยนะคะกำลังเขียนอย่างเคร่งเครียดใช่ไหมเจ้เขียนอย่างเครียดมากเลยใช่ไหมนี่เครียดแล้วเนี่ยนี่เครียดมากกระแสเจ้เรื่องอะไรไปเขียนว่าอะไรกระแสแฟชั่นดูอยู่ก็จะไปประกวดนางอะไรเนี่ยมิสไทยแลนด์เวิลด์ใช่ป่ะใช่กระแสมิสไทยแลนด์เวิลด์ปีนี้เป็นกระแสที่สุดยอดมากแล้วผู้หญิงก็สวยทุกคนแล้วจะดูสาวโอเคเนี่ยกำลังจะพูดเข้าเรื่องว่าก็สาวๆจบที่สาวๆอยู่ดีเจ้นี่ยังไงครับเจ้แรงไปไหมเจ้แรงไปไหมเจ้แทบเลือกกระแสอะไรคะโลกร้อนค่ะเป็นผู้หญิงที่รักสิ่งแวดล้อมใช่คือเรารู้สึกเรามองว่าถึงว่ามันจะกลายเป็นกระแสจนกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วไม่ได้มาจากจิตสำนึกของแบบคนจริงๆในบางกรณีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังดีเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าแบบมันการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างน้อยมันก็ยังได้แบบอยู่ในแบบก้นบึ้งลึกของใจเราว่าแบบเราควรจะกระตือรือร้นเรื่องนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม็กล่ะคะโอ้โหเขียนเต็มเลยค่ะดูสิคะพี่โอ้โหเป็นกระแสช่วยกันรักษาโลกร้อนนะครับโดยการที่ไม่เขียนใช่ครับจะดีเหรอประหยัดกระดาษครับนี่คือการแก้ตัวค่ะอย่าไปเชื่อค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าเอาเทถามน้องหน่อยหนูเขียนอะไรไปคะค่ะหนูเขียนกระแสดูดวงค่ะเรื่องอะไรเพราะว่าตอนเราอยู่ในบ้านเราไม่ค่อยรู้กระแสอะไรอย่างเงี้ยครับพอออกมาก็อ่านดวงกันเลยค่ะว่าตอนนี้ดวงเราเนี่ยถูกกับอะไรบ้างค่ะเขาเชื่อเรื่องโชคลางถูกค่ะซึ่งถามว่าเจ๊เชื่อไหมเจ๊ก็เชื่อนะเชื่อโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปว่าทำอะไรกันต่อสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงมติชนแล้วนะครับเดี๋ยวตามแม็กมาแล้วกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่ๆสื่อกันแล้วมากลับมาพบกับอิดและรายการชูโมเมนต์อีกครั้งรายการที่ตีแผ่ชีวิตเหล่านักล่าฝันหลังออกจากบ้าน
เราได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังกันแล้วนะครับว่าระหว่างทีชลิพรมชนะและออฟเนี่ยมีอะไรต่อกันจากภาพที่เห็นเนี่ยน่ากลัวมากจริงๆครับอย่าคิดนะครับว่าคำพูดของดาราเหล่านี้จะทื่อถือได้การกระทำเท่านั้นที่แสดงออกถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแต่อันหลังนี่ไม่ใช่นะครับอันหลังดูเป็นคิงคองเล่นกันอยู่นะครับผมสามารถหาได้ตามสวนสัตว์นะครับครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สตูดิโอของทางมัติชนครับก็ภาพที่เห็นก็คือเหล่าบรรดาน้อง AF รุ่นที่6ทั้ง12คนนะครับที่กำลังขมิ้นขมันในการถ่ายรูปกันอยู่ครับที่เห็นถือผักนั่นไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าช่วงเดือนหน้าเป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าเป็นเทศกาลกินเจครับเราก็จะมารณรงค์กันให้ทานผักเยอะๆครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับก็วันนี้มาเห็นเราน้องๆนักล่าฝันทั้ง12คนนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาครับเป็นหนุ่มอีกครั้งครับชนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแฟชั่นถ่ายแบบชุดเกี่ยวกับการกินอาหารเจนะครับผมตอนนี้ทีก็ได้ถ่ายรูปคู่กับข้าวโพดจะบอกว่าพี่ทีกินอยากหล่ออย่างพี่ทีต้องกินผักเยอะๆนะคะแต่ที่เราอยากจะบอกต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นกรุณาดูข้างหลังผมแหมดูสิครับว่าเป็นอะไรดูสิขนาดถ่ายผักยังต้องถ่ายด้วยกันเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลาชื่นมื่นน้ำต้มผักยังว่าหวานจริงไหมครับดูเลยฮะดูเลยนะคะซันนี่ก็มาทำงานกับเพื่อนๆนะคะที่มติชนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะเป็นงานซันนี่เดี่ยวๆเลยนะคะที่ดาราเดลี่นะคะก็คือถ่ายปกนั่นเองนะคะก็เป็นถือเป็นงานที่2นะคะหลังจากที่เราได้ถ่ายนายเอนเตอร์เทนมานะคะก็อันนี้เป็นงานที่2ยังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะคะว่าปกดาราเดลี่เนี่ยจะออกวันไหนจะออกยังไงนะคะเดี๋ยวขอไปจัดการออฟก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะช่วงหน้านะครับทาง True Moment ครับ